ในโลกนี้มีเด็กๆที่มีลักษณะนิสัยต่างกันอย่างเช่นเด็กที่กล้าแสดงออกรักในการเรียนชอบร้องเพลงยิ้มง่ายหน้านิ่งเป็นต้นคำถามก็คือจะเจอเด็กๆแบบนี้ได้ที่ไหนล่ะครับก็นั่นไงคะตะกี้ก็เห็นอยู่อ้าวลองย้อนกลับไปดูค่ะก็นี่ไงล่ะคะเด็กๆที่ทุกคนตามหาอยู่ที่นี่ไงเวทีที่จะรวมทุกลักษณะนิสัยความกล้าบวกกับจินตนาการที่เหนือความควบคุมพร้อมจะมาสร้างรอยยิ้มให้คนไทยทั้งประเทศได้เห็นในรายการไมค์ทองคำเด็กแห่งนี้นี่เองคนแรกของการออดิชั่นในวันนี้พบกับความป่วนความฮาที่ไม่ธรรมดาเด็กๆคนไหนก็เทียบไม่ได้กับหนุ่มน้อยคนนี้จะเรียกเสียงหัวเราะจากกรรมการและผู้ชมได้แค่ไหนกันไปติดตามได้เลยค่ะสวัสดีครับผมซือเด็กชายพิรวิศสงกเนศครับวันนี้ดีครับผมสามารถร้องเพลงครับยังไม่ให้ร้องคุยกันก่อนคุยกันก่อนใจเย็นแม่ยกมือข้างหลังครับบอกมือให้ใครอ่ะบอกมือให้ใครข้างหลังครับอ๋อก็เห็นข้างหลังโน้ตนึกว่าโบกมือให้เราเอาเรื่องไม่ใช่ลุงโน้ตใช่ไหมแล้วเมื่อกี้โบกมือเราก็ตกใจนึกว่าโบกให้ลุงโน้ตบอกย่าใครอะคุณย่าคุณย่าซึ่งแหละคุณย่าก็เทพอๆกันเพื่อนผมอ๋อแล้วคนไหนคุณพ่อเพื่อนผมข้างหลังครับคุณพ่อข้างหลังแล้วที่นั่งอยู่ใกล้ๆคุณย่าเป็นใครบ้างลูกปู่กับป้าครับปู่กับป้าครับแล้วคุณพ่อแล้วคุณพ่อล่ะนี่ครับมันยังไงอ่ะอ๋อคุณลุงแต่เรียกลุงว่าป้าป้ากำลังงงนึกว่าแม่ฟาด2นี่ผมยังงงๆอยู่นะแล้วเสื้อเหลืองใครเสื้อเหลืองใครเบียร์ครับฮะเบียร์ครับเบียร์เป็นเพื่อนเป็นใครเพื่อนผมครับอ๋อเพื่อนมันจะโยกครับทำไมชื่อกัปตันนะลูกหมายถึงผู้นำครับหมายถึงผู้นำครับแล้วทำไมชอบร้องเพลงลูกทุ่งเพราะว่ามันสนุกเพลินชิลครับนี่โอ้โหสนุกเพลินชิลด้วยครับแล้วใครเป็นคนสอนให้กับตันร้องเพลงลูกป้าครับคุณป้าคุณป้าเป็นนักร้องเหรอไม่ครับแต่ว่าป้าเปิดเพลงให้ฟังครับแล้วกับตันชอบร้องเพลงแนวไหนบ้างทุกแนวเลยครับทุกแนวครับนอกจากลูกทุ่งแล้วมีแนวไหนอีกแร็ปครับแร็ปด้วยเหรอครับหลังจากร้องลูกทุ่งแล้วจะมีแร็ปโชว์ไหมครับโอ้เพลงอะไรลูกแร็ปที่จะโชว์ตลับกับจีบปากสุนารีครับรู้ไหมผมมีอะไรมาอีกผมจะจูบป้าสุนารีนอกจากจีบแล้วจะจูบด้วยเหรอจริงป่ะเนี่ยเราจะให้ร้องลูกทุ่งก่อนไหมแล้วค่อยแรปทีหลังอย่างอื่นจะจีบจะจูบจะแรปอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันน่ารักมากเพลงอะไรลูกวันนี้ของมันเป็นของขวัญครับนี่พร้อมนะลูกครับเชิญเลยครับได้หมดเข้ามาเป็นแขกช่วยงานสร้อย
าเป็นของขวัญแทนใจขอบคุณครับกัปตันร้องเพลงลูกทุ่งได้เยอะไหมลูกหลายเพลงไหมประมาณกี่เพลงลูกก็จะมีงัดทั้งงัดด้วยครับงัดทั้งงัดด้วยแล้วเพลงอะไรอีกก็น่าจะมี2เพลงนี่แหละครับบักแตงเพลงบักแตงโมร้องได้ไหมลูกได้ครับบักแตงโมไหนบักแตงโมดิโอ้น้ำมันบักแตงโมโอ้โอ้น้ำมันบักสมโอโอ้องเป็นบักข้าวน้ำหอมโอ้จะมันวนองกองโอ้ไม่ต้องมันยกร่องเช่นนอพาดเลือดคนที่มาเพลงนี้ทำไมไม่ร้องเพลงนี้ทำไมไม่ร้องเพลงนี้ลูกไม่ไม่เอาเพลงนี้แหละเอาเพลงนี้ส่งเข้าประกวดตัดสินเพลงนี้ดีกว่าเออเอาตัดร้องต่อร้องต่อโอ้ก็ไม่ให้เอาหายแท้โอ้เห็นแล้วอยากได้คือที่มันตาไปทันเหตุน้ำน้ำมั้งล่ะอันที่บ่าวไอ้นั่นมักคนเดียวบ่าวไอ้แพ้ความกล้าจังสีเด้อทั้งเขาทั้งยาวทั้งใหญ่ลูกกูได้มาถือใจแท้น้ออันน้ำมันละละพองแท้บ่จากคุณพ่อหรือจากคุณแม่เป็นยังใครมาไรแท้ไอ้ลายจะอาจจะใส่บ่ได้บ่มาแล้วไม่ได้หรือใจจะเก็บไฟฝันคิดฮอดเจ้าได้กอดได้หอมได้ยอมก้มได้ชื่นได้สมได้ดมเจ้าแต่หวัดเว้ยก็จะดีมันจะเสียทุกอย่างได้ทอดเกิมอย่างนี้นะทวงน้อยได้เก็บมากก็มาก้อยกินกับเจ้ามือดีเสียวเข่าขึ้นเล่าไปหาแนวมาเป่าทำแม่โอ้ขอจังหวะแสบมากพอแล้วให้ประสูชมบ้างประสูชมบ้างเก่งจังเลยอ่ะกัปตันฉลาดมากลูกร้องเพลงก็เข้าใจหมดลูกแต่ว่าด้วยวัยของเรายังเด็กกับเพลงของมันเป็นของขวัญอาจจะเรื่องของคีย์แค่นั้นแต่บักแตงโมนี่มันโอ้นี่มันเด็กฉลาดเก่งมากเลยลูกสุดยอดครับขอบคุณครับขอฟังงัดทางงัดแน่ดูตัวเวนสองแสงยังตาไอเตะเศร้าไอรถหิดนอเจ้าสู้เศร้าสู้แรงจากว่าเป็นจังใดอยากกินแต่น้ำไม่เอามาต้มมาโมกมาสุกมาแกงอยากที่สวนเจ้าไปลงทงลงจะเอลาไปลันนะคำแพงอย่าลิดดื้อกับตาเสียมน้อยไว้คนวิเศษปากงอนเดมันอาจสิเกิดดื้อลึกงัด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 เขารู้ต้องจังหวะโอ้โหแซ่บมากเอาบักแตงโมกับงัดทางงัดประกวดเด้อครับเพลงแรกถือว่าเพลงโชว์ครับลองเรียนซื้อแต่เพลงประกวดนี่เอาเพลงบักแตงโมกับงัดทางงัดเด้อครับผ่านครับครับผ่านเลยครับครับผ่านอีหลีครับคนนี้อย่างโอ้โหกัปตันเก่งมากเลยกี่ผ่านครับลูก3ผ่านครับงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดเอ้างัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดโอ้โหได้เลือกได้เลือกอ้าวเขาร้องเพลงหลายเพลงเก่งมากนะแล้วก็ร้องแร็ปได้ด้วยนะแร็ปได้มั้ยลูกแร็ปสักหน่อยมั้ยได้ครับโยโย่นะโยโย่จะยิ้มเขาหรือไงโย่อ๋อตกใจนึกว่าจะโยโยโยแต่บักตันหลับขยับขยื่นนี่เมืองเก่าไปดมหมองร้านแหละที่ใช้ปออันนี้เขาเรียกว่ากระจอกคราวนี้ต้องเข้าไปถ่ายรูปกันหน่อยไปถ่ายรูปกันหน่อยถ่ายรูปกับกองเชียร์เหรอฮะกรรมการครับอ๋อได้ได้เดิน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 เชิญนี้นะนั่นมันลิฟต์ฮะลงลิฟต์อันนี้
เอาแล้วมันมีเพลงอะไรจีบพี่สุด้วยไหมแรปเลิฟอะไรอ่ะร้องเลยลูกร้องจีบป้าสุหน่อยโอ้จับมือเหรอไม่เบาไม่เบาไอ้ดีแสบเว้ยมาเป็นแฟนกับผมไหมครับอะไรนะมาเป็นแฟนกับผมไหมครับทำไมไม่ขอเบอร์ขอไลน์หน่อยนะครับเขาแรปจีบแรปจีบอีกสักครั้งลูกแรปจีบพี่สุว่าไงว่าไงนะเยอะเยอะขอเบอร์ขอไลน์ป้าสุหน่อยนะครับขอเบอร์ขอไลน์อีกทีขอไอดีไลน์ขอเฟซด้วยมินิฮาร์ดด้วยกัปตันดูเบียร์ดูเบียร์พอกัปตันร้องจบกัปตันก็บี้มดให้พี่สุมาตัวมันคืออะไรลูกไอเนี่ยไอบี้บี้คืออะไรลูกบอกป้าสูตรได้มันคืออะไรมินิฮาร์ดครับมินิฮาร์ดอ๋อมินิฮาร์ดหันอย่างเงี้ยหันอย่างเงี้ยหันอย่างเงี้ยอ๋ออ่าแฟนเพลงจะได้เห็นหน้าด้วยว่าข้ามดฝากติดตามกันด้วยถ่ายรูปถ่ายรูปไม่ใช่เสื้อเหลืองเสื้อเหลืองเดี๋ยวบอกใครฮะกับตันบอกใครถ่ายรูปเนี่ยบอกกับเบียร์ด้วยคุยกับเบียร์เหรอเบียร์เบียร์เบียร์มีกล้องเหรอเดี๋ยวกับตันเป็นเจ้าของรายการเหรอลูกเบียร์มาเบียร์เพื่อเรียกเบียร์มาไอ้เบียร์เบียร์เรียกแบบแรปเบียร์เบียร์เบียร์มาเลยมาเลยเบียร์มาลูกมาถ่ายรูปมาเบียร์เบียร์อันนี้เบียร์นะเบียร์ยืนตรงนี้ลูกจะได้บังให้ป้ามาเบียร์ร้องเพลงเป็นไหมลูกเบียร์ร้องเพลงได้ไหมลูกร้องเพลงได้ไหมฮะไม่ได้ถ่ายรูปก่อนนะถ่ายรูปก่อนมองกล้องกล้องนี่กล้องอย่างกล้องพี่คนสวยนี่กล้องพี่คนสวยนี่นะนั่นนะกล้องนั้นกล้องมองนะอันหนึ่งกล้องนี้ลูกทำมินิบัสเขาให้มินิฮาร์ดครับมินิฮาร์ดครับกูสลาจะไปเที่ยวนี่ไม่ว้าวไม่ธรรมดามีมินิบัสด้วยโอเคเก่งมากเก่งมากลูกปะงั้นเดี๋ยวบอกเบียร์ไปนั่งที่ก่อนเร็วบอกเบียร์ไปนั่งไปนั่งที่ขอบคุณคุณครูลูกขอบคุณครับเขาทำเหมือนเขาอยู่บ้านเขาได้สองคนเนี่ยนะถ่ายด้วยนะครับเป็นไงกับตันวันนี้ความรู้สึกเป็นไงบ้างครับวันนี้เต้นครับตื่นเต้นอ๋อนี่ยิ่งขนาดตื่นเต้นนะครับผมแล้วมันมีอะไรไหมนอกจากตื่นเต้นแล้วมันอยากจะบอกอะไรกับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ที่มาไหมอยากจะพูดอะไรเชิญครับฝากเชียร์ผมได้ไหมครับเชียร์ที่ไหนฮะเชียร์ที่ไม่ต้องคำเด็กแห่งนี้เลยครับเผื่อใครสนใจอยากติดต่อไปออกงานยังไงฮะใครสนใจอยากติดต่อไปออกงานด้วยเบอร์อะไรครับ025976588ครับขอสายอ่ะขอสายใครอ่ะจะคุยกับใครอ่ะคุณย่าครับอ๋อคุณย่าอ๋อติดต่องานผ่านย่านะย่าเป็นผู้จัดการส่วนตัวนะแพงไหมงานหนึ่งถ้าโชว์ไปร้องเพลงแพงไหมไม่แพงครับกี่บาทครับ5บาทครับพอเลยจ้างเลยถูกเอ้ยถูกกว่าค่าโทรศัพท์อีกโอ้เอา5บาทร้องกี่เพลงลูก1เพลงครับ1เพลง5บาทอ๋ออ่ะโอเควันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับนะปรบมือให้น้องกัปตันหน่อยบ๊ายบายแฟนคลับหน่อยบายครับผมเชิญครับเชิญครับพี่ครับพี่เด็กกำลังฉลาดขนาดตื่นเต้นนะน้องกัปตันทั้งร้องแรปเต้นได้ขนาดนี้เรียกเสียงหัวเราะจากกรรมการและผู้ชมได้ไม่หยุดจริงๆขอมอบมินิบัสเอ้ยมินิฮาร์ทไทยเลยนะน้องกัปตันสาวน้อยจากแดนใต้มาดูกันว่าเสียงของเธอจะไพเราะจนทำให้กรรมการและผู้ชมประทับใจได้แค่ไหนกันไปฟังเสียงของเธอกันเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเล่นชื่อน้องใบบัวอายุ11ปีมาจากจังหวัดสงขลาค่ะเริ่มร้องเพลงตั้งแต่ตอนไหนครับหนูเริ่มร้องเพลงตั้งแต่อยู่อนุบาล2ค่ะอนุบาล2เลยเหรอลูกค่ะจำได้ไหมว่าเพลงแรกที่เราร้องได้ผู้ชายในฝันค่ะผู้ชายในฝันเลยเหรอลูกค่ะร้องด้วยตนเองหรือว่ามีคนสอนมีคนสอนค่ะใครเป็นคนสอนร้องเพลงครับคุณย่าเป็นคนสอนร้องเพลงค่ะอ๋อคุณย่าเป็นคนสอนเองค่ะคุณย่าเป็นนักร้องหรือเปล่าคุณย่าไม่ใช่นักร้องค่ะแต่ว่าคุณย่าชอบร้องเพลงค่ะชอบร้องเพลงค่ะเป็นเพลงแบบไหนลูกทุ่งลูกกรุงสตริงส่วนใหญ่เป็นลูกทุ่งค่ะส่วนใหญ่เป็นลูกทุ่งค่ะแล้วเคยไปประกวดร้องเพลงไหมเคยประกวดค่ะผลเป็นไงลูก
ส่วนใหญ่จะประกวดเดียวกับวงดนตรีค่ะอ๋อไปกับวงดนตรีค่ะแล้วเคยได้รางวัลอะไรสูงสุดที่ประทับใจที่สุดได้รางวัลของวงดนตรีได้ชนะเลิศระดับภาคจังหวัดตรังค่ะโอ้ไม่ธรรมดาเลยเนาะแล้วเราก็เป็นนักร้องนำของวงค่ะเก่งมากนะครับลูกวันนี้ร้องเพลงอะไรครับวันนี้หนูจะมาร้องเพลงแค่อยากให้รู้ว่ารักค่ะที่ขึ้นต้นด้วยคำภาษายาวีภาษายาวีของพี่ดวงจันทร์สุวรรณีค่ะโอ้โหเพลงนี้เพราะทำน้องเพราะมากสบตาแต่ใจไกลกันลมแรงทั้งนั้นฉันสั่นสะท้านทั้งใจเธอเป็นหรือเปล่าโรคเฝ้าห่วงใยทุกลมหายใจไม่ลืมสัญญาต่อกันกี่ต่อตอกี่ตอกะเสกามูแค่อยากให้รู้ว่าฉันคนนี้รักเธอจะนานจะไกลเสียงมีเสน่ห์จังเชื่อใจเสมอเสียงก็เพราะนะเสียงเพราะเฝ้ารอวันเจอกับเธอทุกนาทีใจขอบคุณค่ะเสียงเพราะมากลูกขอบคุณค่ะแต่ก็ตื่นเต้นมากพี่สุครับใบบัวชื่อกับตัวไปด้วยกันได้ดีเลยเนาะเพราะใบบัวสวยมากลูกขอบคุณค่ะคมแล้วดูเรียบร้อยดูสุภาพลูกน่ารักเสียงเพราะร้องเพลงถือว่าพื้นฐานดีลูกแต่ยังตื่นเต้นมากจนควบคุมแทบไม่ได้แล้วก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะลูกอย่างเรื่องการถือไมค์ก็ส่งผลในขณะที่ร้องจากคนสวยๆดูลุกลิกลุกลิกลูกหนูต้องไปปรับนะลูกนะให้นิ่งๆลูกพยายามเปลี่ยนลูกรู้ว่ามันเคยชินตอนนี้อยากให้หนูฟังเพลงให้เยอะๆเพราะว่าต้นทุนที่มีคือรูปร่างหน้าตาแล้วก็เสียงตอนนี้ขาดทักษะขาดประสบการณ์เท่านั้นเองลูกนะฝึกฝนแล้วฟังเพลงให้เยอะแล้วหนูจะเก่งมากและสุดยอดมากเลยค่ะโชคดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับลุงโน้ตชอบเสียงหนูนะลูกเพียงแต่มันอาจจะเบาไปเพราะความตื่นเต้นมันมากดทับความไพเราะไปบ้างบางช่วงแต่ว่าลูกเอื้อนท้ายๆประโยคหนูร้องได้สวยงามมากเล็กอย่างหนูเป็นผู้หญิงที่ตาสวยมากลูกขอบคุณค่ะตาหนูเปล่งประกายเหมือนแสงดาวเลยแบบสวยงามมากถ้าเกิดหนูมั่นใจกว่านี้นะหนูเป็นคนหนึ่งนะที่เป็นสาวใต้ที่ร้องเพลงเพราะมากลุงโน้ตจะรอชื่นชมนะลูกนะค่ะขอบคุณค่ะไม่บัวลองจับไมค์ตามครูนะลูกนะสมมติว่าอย่างนี้ตอนนี้หัวไมค์มันอยู่ตรงนี้ไหมแต่ใบบัวมากำตรงนี้ลูกหนูต้องเลื่อนมือตรงนี้ลงมาอีกหน่อยลองเลื่อนสิลูกมือข้างที่กำไม้นะลงมาอีกตรงไหนที่ถนัดประมาณอย่างเงี้ยอันนี้ให้ไปฝึกนะลูกนะวันนี้มันอาจจะยังชินอยู่นะครับแก้ตรงนี้เป็นเบื้องต้นก่อน
แต่อย่างอื่นนี่อย่างที่พระสุลุงโน้ตบอกเลยครูก็เห็นตรงกันลูกหนูเป็นเด็กที่ชื่อกับตัวนี่มาทางเดียวกันแล้วก็เสียงด้วยหนูต้องหาเวทีขึ้นบ่อยๆนะลูกนะให้เราเคยชินแค่นั้นเองทุกอย่างมีอยู่ในตัวหนูแล้วนะครับผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านจ้าขอบคุณค่ะเสียงแบบนี้ต้องเจอกันรอบหน้าอีกแล้วล่ะผ่านครับขอบคุณค่ะร้องได้ไพเราะมากเลยภาษายาวีที่ร้องยากน้องใบบัวก็ร้องได้สนอหูมากทั้งแววตาเสียงที่มีเสน่ห์และชื่อก็ยังเข้ากับตัวอีกด้วยสมแล้วที่เป็นนักร้องระดับภาคสุดยอดจริงๆเลยน้องใบบัวมาต่อกับอีกเสียงที่จะสร้างความสุขให้กับคุณผู้ชมไปดูกันว่าเสียงของเด็กคนนี้จะไพเราะแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องน้ำใสอายุ9ขวบมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะตอนนี้หนูอาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่น้องแล้วก็คุณอาคุณปู่คุณย่าค่ะที่บ้านหนูอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ค่ะคุณพ่อทำอาชีพเป็นพนักงานบริษัทค่ะคุณแม่ทำอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเหมือนกันค่ะส่วนคุณปู่คุณย่าก็จะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแล้วก็เลี้ยงสัตว์อะค่ะแล้วก็ทำนาทำสวนค่ะที่หนูชอบร้องเพลงก็เพราะว่าคุณปู่คุณย่าชอบเปิดวิทยุร้องเพลงตอนแรกอะค่ะก็เริ่มฝึกจาก YouTube เอาอะค่ะแต่พอหลังๆมาก็มีครูเขาให้ไปประกวดอะค่ะก็เลยช่วยสอนเพิ่มอะค่ะตอนที่หนูอยู่ที่โรงเรียนอะค่ะหนูชอบร้องเพลงค่ะจนคุณครูได้ยินก็เลยให้หนูมาประกวดค่ะที่หนูมารายการไมค์ทองคำนี้เพราะว่าหนูอยากทดสอบความสามารถของตัวเองค่ะว่าหนูร้องเพลงพอหรือเปล่าแล้วหนูก็เป็นคนชอบร้องเพลงด้วยค่ะ
ชิญเจ้าของผลงานเพลงน้ำสายตัดสินชอบน้ำสายแต่งตัวน่ารักนะลูกค่ะแล้วก็สวยด้วยลูกสำหรับเรื่องการร้องเพลงนะลูกนะพื้นฐานดีแล้วลูกออกเสียงดีอะไรดีลูกแต่เบามากประสุก็พยายามส่งซิกว่าให้ดังๆดังๆแต่ตอนพูดดังนะลูกนะตอนพูดจานี่ดังเลยแต่ตอนร้องเพลงทำไมไม่รู้เบาต้องพยายามออกเสียงให้เต็มที่นะลูกไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเคยตัวนะมันจะชินกับการออกเสียงไม่เต็มพลังมันก็กลายเป็นแบบฟังไม่อิ่มไม่ชัดเจนเอให้ชัดๆเลยลูกเอให้มันเต็มปากไหนลองสิเอเห็นไหมขึ้นแบบนี้เลยเนี่ยอย่างนี้เลยลูกไปฝึกให้มันเต็มปากเต็มคำทุกๆเพลงเหมือนกันหมดนะลูกนะร้องให้เต็มปากเลยเพราะพื้นฐานดีอยู่แล้วลูกขาดแค่ประสบการณ์นะคะโชคดีจ้ะขอบคุณค่ะคุณมดครับขนาดเครื่องเสียงดีๆยังฟังดูว่าเบาเลยลูกถ้าเกิดหนูไปร้องในงานที่มันมีเสียงอย่างอื่นด้วยคนจะไม่ได้ยินเสียงหนูเลยฝึกให้เคยลูกหนูว่าเป็นคนที่ร้องเพลงเป็นอยู่แล้วเพียงแต่เบาเท่านั้นเองพลังของมันเบานะลูกนะลองฝึกดูเพลงนี้ไม่ใช่ร้องง่ายๆเนี่ยมันร้องยากนะแค่อินโทรกลิ้งขึ้นมาแล้วหนูคือวิธีการร้องหนูอะถูกต้องเพียงแต่มันเบาเมื่อมันเบามันฟังแล้วมันไม่ชื่นใจเท่านั้นเองอะลูกนะลูกนะครับผมชอบความมุ่งมั่นของน้ำใสอะลูกดูแววตาดูทุกอย่างนะเอาจริงเอาจังมากซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะลูกแต่ด้วยประสบการณ์นั่นแหละครูเข้าใจได้จริงๆหนูร้องเพลงเพราะร้องเป็นด้วยแต่วันนี้มันอาจจะต้องเจอหลายอย่างตื่นเต้นมันก็เลยทำให้เราระวังไปหมดก็แค่นั้นเองนะลูกเพราะเสียงดีมากร้องเพลงก็เป็นจังหวะจากคนทำได้ดีหมดลูกหาประสบการณ์นะลูกนะขึ้นเวทีบ่อยๆแล้วก็ฝึกร้องเพลงเยอะๆแล้วน้ำใสก็จะร้องเพลงเพราะมากกว่านี้ขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านเลยผ่านครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับน้ำสายเป็นไงบ้างลูกตื่นเต้นอยู่ไหมลูกนิดหน่อยค่ะเก่งมากเลยเนาะได้ทั้ง3ผ่านเลยนะครับผมเห็นวันนี้มีความสามารถพิเศษมาฝากครับคุณผู้ชมครับนี่คือผมว่าเป็นเด็กไทยคนหนึ่งซึ่งมีความสามารถที่แตกต่างต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ความสามารถนี้ได้ถูกมาแสดงที่นี่ครั้งแรกเลยนะครับในต่างประเทศเราเคยเห็นมาแล้วว่ามีฝรั่งหรือว่ามีคนต่างชาติหลายคนทำได้คนไทยก็น้อยคนนักครับที่จะทำได้และนี่คือความสามารถที่เกิดขึ้นกับเด็กผู้หญิงคนนี้แล้ววันนี้เขาจะโชว์ให้เราได้ชมกันสุดยอดจริงครับคือความสามารถที่ไม่เคยโชว์ที่รายการไหนมาก่อน นั่นคือนี่คือครั้งแรกของประเทศไทยผมกล้าพูดตรงนี้เลยเฮ้ยนะครับผมเอาละครับผมเชื่อว่าทุกคนอยากรู้แล้วว่าเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆน่ารักคนนี้เขาจะโชว์อะไรให้เราได้ชมกันพร้อมนะฮะ1 2 3ดูนี่ครับโอ้ปรบมือสิครับรออะไรอยู่ครับผมโอ้พอแล้วครับพอแล้วครับผมพอแล้วครับเพราะว่ามันโชว์ระดับโลกโชว์ได้นิดๆหน่อยๆครับผมสุดยอดเลยอีกสักครั้งได้ไหมลูกให้คนไทยทั้งประเทศได้เห็นอีกครั้งนะครับเป็นครั้งที่2เป็นครั้งที่2ของประเทศไทยครับพร้อมนะฮะคนไทยทั้งประเทศจะได้เห็นโชว์พิเศษชุดนี้จากน้องน้ำใสครับเชิญครับพร้อม1 2 3ไปครับปรบมือครับรออะไรอยู่ครับผมโอ้โหพอแล้วครับลูกพอแล้วครับพอแล้วครับผมตาเขด้วยตามันรวมกันตรงนี้หมดเลยตาเข้ามองลิ้นโอ้คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านถ้าเกิดใครทำได้มาเลยนะฮะเดี๋ยวลองสิลองพี่สุลองดูสิฮะได้ยากอาจารย์นดลองสักหน่อยฮะยากอ่ะป้าลองไม่ได้โอ้ไม่ได้ผมปกติผมมันมี2แฉกธรรมชาติอยู่แล้วนี่3นะฮะโอ้โหไม่ใช่ง่ายๆนะไม่ใช่ง่ายผมบอกแล้วเป็นโชว์ระดับโลกจริงๆนั่นเหมือนจะอ้วกแล้วนะครับผมไม่ทำดีกว่าอายเด็กแล้วน้องก็บอกพัฒนาต่อไปเรื่อยครับอาจจะเป็น4เป็น5เป็น6ต่อไปนะฮะเพื่อให้แซงชาวต่างชาติให้ได้นะครับผมนะอ่ะปรบมือกับน้องน้ำใสด้วยนะครับเก่งมากมีน้ำเสียงที่ใสสมกับชื่อเลยนะ
แค่พลังเสียงเบาเท่านั้นเองและความสามารถหนึ่งเดียวในประเทศไทยก็สุดยอดไม่แพ้กับเสียงร้องเลยยังไงก็นำคำแนะนำจากกรรมการไปปรับใช้ด้วยนะน้องน้ำใสมาชมกันต่อกับหนุ่มน้อยที่มาพร้อมครอบครัวและคุณครูที่สอนร้องเพลงเขาเตรียมพร้อมและมั่นใจที่จะมาร้องเพลงนี้ให้กรรมการฟังไปรับชมและรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อเล่นชื่อน้องตาลอายุ9ขวบมาจากจังหวัดชลบุรีครับผมอาศัยอยู่กับพ่อแม่ครับแต่ก่อนผมอาศัยอยู่กับยายที่อุดรครับแม่ย้ายมาทำงานอยู่นี่แล้วก็พ่อครับแม่ก็เลยเอาผมลงมาด้วยครับแม่ทำโรงงานถุงมือส่วนพ่อทำงานโรงเหล็กครับอยู่ที่บ้านบางทีผมก็ชอบร้องเพลงฟังเพลงแล้วก็ช่วยกวาดบ้านถูบ้านช่วยพ่อแม่ครับเวลาฟังเพลงบางครั้งผมก็ฟังจากทีวีแล้วก็โทรศัพท์ครับที่ชอบร้องเพลงลูกทุ่งก็เพราะว่าผมร้องแล้วมีความสุขกับเพลงครับเพราะว่าเพลงไพเราะดีครับใครเป็นคนสอนร้องเพลงให้ลูกครูต้นครับครูต้นนี่คือใครลูกครูวิชาการงานแล้วก็คุณครูชอบร้องเพลงครับแล้ววันนี้ท่านพามาประกวดด้วยไหมลูกมาครับมากับใครบ้างวันนี้มากับพ่อแม่แล้วก็คุณครูอีก2คนครับคุณครูครูต้นก็มาแล้วก็เพื่อนครูอีกคนหนึ่งแล้วเคยไปประกวดที่อื่นไหมลูกไม่เคยครับเคยแต่ประกวดอยู่โรงเรียนครับแล้วก็มาประกวดอยู่นี้เวทีแรกครับเรียนกับครูต้นเนี่ยท่านมีวิธีสอนยังไงลูกหรือว่าฝึกซ้อมยังไงครูต้นจะให้ลองดูก่อนครับว่าร้องได้ไหมครับแล้วก่อนมานี่ได้ซ้อมกันมาดีหรือยังซ้อมมาดีแล้วครับซ้อมมากี่เพลงเพลงหนึ่งครับซ้อมมาเพลงหนึ่งเอาเพลงที่มั่นใจที่สุดใช่ไหมลูกช้ำรักจากอุบลครับเราซ้อมเพลงนี้มาใช่ไหมช้ำรักจากอุบลมาใช่ไหมครับเห็นว่าน้องตาลนี่มีเพื่อนที่เคยมาแข่งขันมีครับมีมากี่คนแล้วลูกมีหนึ่งคนครับเป็นพี่ครับชื่อพี่กระต่ายครับพี่กระต่ายพี่กระต่ายที่ช่วยยายก่อสร้างใช่ไหมอ๋อใช่ครับโอ้เด็กคนนั้นน่ารักนะเสาร์อาทิตย์ก็จะไปช่วยยายทำงานค่ะเสาร์อาทิตย์เวลาไม่ได้เรียนไปช่วยคุณยายทำงานทำงานอะไรลูกก่อสร้างค่ะอุ้ยหนูตัวแค่นี้หนูไปทำก่อสร้างหนูทำอะไรอะคะหิ้วปูนค่ะไม่น่าหัวใจอิติดินสวมกางเกงยีนส์เก่าๆใส่เสื้อตัวร้อยเก่าๆกอดกระเป๋าใบเดียวอุติดกายเห็นว่าพี่กระต่ายกับน้องตาลก็เป็นลูกศิษย์ครูคนเดียวกันครับก็คือครูต้นถูกไหมลูกครับโอ้โหมันจำได้เนาะจำได้ที่ทำงานช่วยยายก่อสร้างแล้วก็ร้องเพลงเพราะด้วยครับจะร้องเพลงช้ำรักจากอุบลครับก่อนจะร้องเพลงนี้อยากจะพูดอะไรถึงคุณครูไหมลูกหรือขอกำลังใจจากใครไหมขอจากครูครับเชิญเลยลูกขอให้คุณครูเป็นกำลังใจให้ผมและให้ผมผ่านเข้ารอบ30คนด้วยนะครับครับไม่ใช่แค่3ผ่านนะขอให้ผ่านไปสู่30คนด้วยเป้าหมายช้ำรักจากอุบลนะตาลครับพร้อมนะลูกครับเชิญครับเจอหน้ามนแต่สาวอุบลก็เงียบหายห่างไกลควันอ่อนบ่าวยโสธรโศกสันโอ้สาวเมืองดอกบัวบานยามร้างห่างกันที่แสนหวั่นไหว
นพญาแทนเสียงบั้งไฟแสนก็พี่ชายเจ้าลืมแล้วบ่แม่ชอพักใส่ความลังบั้งไฟอย่าสู้ทนแก่งสะพือเคยเที่ยวด้วยกันสงกรานต์ผ่านมาล่องเรือลำมูลชมพูเหลืองอ่อนพาเธอเที่ยวแถมพาแต้มโขงเจียมเขื่อนสิรินธรเคยได้พาขวัญอ่อนดูโขงสีปูนเชือกมูลสีครามมือมองฟ้ามนคิดถึงหน้ามนยิ่งเหลือจนผลพันษาแข่งเรือจุดที่ดีมากๆของน้องตาลก็คือการออกเสียงที่เป็นธรรมชาตินะลูกต้องขอบคุณคุณครูที่สอนอย่างถูกวิธีครับเพราะเสียงที่เปล่งออกมาคือมันเป็นเสียงที่แบบเดียวกับที่ตาลพูดเลยลูกครับมันเราอาจจะยังร้องไม่เก่งมากแต่พอมันมีความเป็นธรรมชาติมันก็น่าฟังมันก็มีเสน่ห์แต่ตาลก็ยังไม่พอนะลูกนะต้องซ้อมต่อต้องฝึกฝนต่อลูกลูกเอื้อนลูกคอยังไม่มีการควบคุมเสียงก็อาจจะยังไม่นิ่งเท่าที่ควรยังมีบางจุดที่พร้อมที่จะเสียงพร้อมที่จะเป๋ได้ตลอดเวลานะลูกนะฝึกฝนต่อนะครับขอบคุณครับน้องตาลตาลออกเสียงได้ธรรมชาติเหมือนอย่างที่พี่โสพูดนะเห็นด้วยเลยขอบคุณคุณครูผู้ฝึกสอนด้วยวิธีการร้องเพลงลูกทุ่งก่อนอื่นต้องเอาเสียงของเราเนี่ยไม่ว่าเราจะร้องในเพลงของใครก็แล้วแต่เอาเสียงของเราเนี่ยมาร้องก่อนแล้วก็เคารพเนื้อร้องทำนองและลูกเอื้อนของเขาจำมาไปใช้ได้เลยนะลูกที่ลุงโน้ตพูดเนี่ยหมายถึงว่าร้องเพลงของใครก็แล้วแต่เอาเสียงเราไม่ต้องร้องก๊อตก็พยายามทำเสียงเป็นก๊อตร้องสุรพลก็โอ้ป่าสว่างอะไรไม่ต้องลูกชอบบุคลิกเสียงของหนูแต่เพลงนี้มันค่อนข้างที่จะยากทำได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วชื่นชมครับขอบคุณครับในส่วนความเห็นของครูนะครับวันนี้น้องตาลร้องได้น่าฟังแต่ยังไม่เก่งครับทำไมถึงน่าฟังก็คือเห็นตรงกันก็คือออกเสียงได้ดีมากลูกเสียงพูดเสียงร้องเสียงเดียวกันแล้วก็หนูออกมาเต็มฟังอิ่มมากแต่ที่บอกว่ายังไม่เก่งก็คือร้องช้าลูกไม่ค่อยทันจังหวะไล่ตามจังหวะไม่ทันเขาเรียกว่าพูดตอนพูดก็พูดช้าพอมาร้องก็ร้องช้าอันนี้ต้องให้คุณครูช่วยติวเข้มอีกรอบหนึ่งนะลูกส่วนการออกเสียงคุณครูสอนดีมากนะครับส่วนวันนี้ก็มีจุดอ่อนเรื่องของจังหวะที่ชัดเจนมากที่สุดก็ไปซ่อมแซมต่อนะครับแต่โดยพื้นฐานแล้วผ่านครับขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับเสียงร้องที่เป็นธรรมชาติและเทคนิคนั้นไม่ธรรมดาจริงๆสมแล้วที่เป็นศิษย์ครูต้นยังไงก็ขอให้ผ่านเข้ารอบ30คนตามที่หวังไว้นะคะน้องตาลพบกับสาวน้อยคนสุดท้ายของเราในวันนี้กับเรื่องราวที่ยิ่งกว่านิยายแต่มันคือเรื่องจริงของเธอคนนี้จะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องแก้มอายุ9ขวบมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะน้องแก้ม9ขวบแล้วเหรอลูกค่ะทำไมตัวเล็กจังเลยกินเก่งไหมคะไม่ค่อยกินค่ะไม่ค่อยกินแล้วกินนมไหมลูกกินค่ะกินเหรอทำไมไม่เห็นโตเลยไปกินนมปลอมมั้งบ่าลูกอาจจะพันธุกรรมก็ได้อาศัยอยู่กับใครคะอยู่กับคุณป้ากับคุณย่าค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่ของแก้มเหรอลูกคุณพ่อเสียชีวิตแล้วค่ะคุณแม่พองานศพคุณพ่อเสร็จคุณแม่ก็ทิ้งแล้วค่ะตอนนี้อาศัยอยู่กับย่ากับป้าค่ะป้าเคยขายผลไม้แต่ไม่ได้ขายแล้วเพราะว่ามันขายไม่ดีย่าก็รับจ้างทั่วไปค่ะ
วันที่พ่อหนูเสียพ่อหนูกลับมาจากทำงานแล้วก็อาบน้ำดูทีวีเสร็จพ่อก็นอนพ่อนอนแล้วแล้วพ่อก็นอนเสียชีวิตไปเลยตอนนั้นหนูหลับอยู่ค่ะแล้วย่าก็มาปลุกให้มากอดพ่อหลังจากงานศพคุณพ่อเสร็จคุณแม่ก็ทิ้งให้หนูอยู่กับคุณย่าคุณป้าเลี้ยงค่ะหนูคิดถึงพ่อค่ะหนูอยากให้พ่ออวยพรให้หนูแล้วก็เชียร์หนูให้ได้ที่หนึ่งค่ะที่หนูชอบร้องเพลงลูกทุ่งเพราะว่าตอนคุณพ่อยังไม่เสียคุณพ่อชอบฟังเพลงลูกทุ่งค่ะที่หนูอยากมาประกวดเพราะว่าหนูอยากมีเงินให้ย่าใช้แล้วก็อยากมีเงินไว้เป็นทุนการศึกษาค่ะหนูอยากบอกครอบครัวกับพ่อว่าเชียร์หนูด้วยนะคะหนูจะทำให้เต็มที่แล้วคุณแม่ได้ติดต่อหนูไหมไม่ค่ะไม่เคยติดต่อคุณป้าเลยเหรอลูกค่ะหนูก็เลยอยู่กับคุณย่าค่ะคุณป้านี่ก็คือป้าเป็นญาติของพ่อหรือญาติของแม่หรอป้าเป็นลูกของย่าค่ะเป็นลูกของย่าฝ่ายพ่อนะลูกนะพี่สาวพ่อหนูคิดถึงแม่ไหมลูกก็คิดถึงอยู่ค่ะหนูอยากพูดอะไรถึงแม่ไหมพูดได้ลูกเผื่อแม่ดูอยู่เนาะฝากความคิดถึงถามข่าวแม่ได้ลูกพูดเลยค่ะถ้าคุณแม่มาดูหนูอยู่ก็ขอให้คุณแม่เป็นกำลังใจให้หนูด้วยค่ะน่ารักพระสุหวังว่าเทปนี้คุณแม่หนูจะบังเอิญได้ดูนะลูกเนาะค่ะนะคะเผื่อจะได้สื่อสารแล้วกลับมาเยี่ยมเยือนหนูบ้างนะลูกค่ะแก้มร้องเพลงอะไรลูกวันนี้ต้องฮักให้สุดใจค่ะเชิญค่ะลูกกับโปโลคนหนึ่งมีค่าต่อคำว่าหักแต่อายหูบอว่าน้องเป็นคนต้นทุนน้อยมากแรงพอแค่คำว่ารักแต่แห้งอกหักบ่มีเส้นทางบ่สวยเลยด้วยความท้อปัญหาคอยเอาทุกข้อหมดทางลูกนี้บ่ยานบ่ฮักแต่ยานบ่ทนน้องจนนะพี่ทางเดียวที่พอจะมีคิดได้ตอนนี้ก็คือก็แห่งดีจ้ะต้องฮักให้สุดใจความสื่อต้องได้หัวใจต้องสู้ต้องทำให้รู้ว่าเป็นหักแท้พ่อแม่เชื่อถือถ้าหากว่าหักน้อยๆพอเจอปัญหาเล็กน้อยย่านแต่อายสิปล่อยมือเพราะน้องนี่คือผู้หญิงจนจนคนธรรมดาตัวนิดเดียวเหมือนจะไม่มีแรงตอนพูดแต่ร้องโอ้โหเสียงอิ่มมากเลยลูกแล้วก็เป็นคนร้องเพลงเป็นนะลูกนะเก่งมากมีหลายลูกที่หนูทำได้เพราะมากลูกฝึกฝนนะลูกนะแก้มคุณพ่อคุณแม่ทิ้งทั้งเสียงทั้งพรสวรรค์ไว้ให้หนูลูกหนูพัฒนาต่อเพื่อหนูจะได้ดูแลเป็นอาชีพดูแลตัวเองแล้วก็คุณย่าแล้วก็คนในครอบครัววันหนึ่งแม่จะกลับมาให้หนูดูแลลูกนะโอเคไหมโอเคค่ะฝึกเยอะๆนะลูกนะค่ะเก่งมากลูกจ้ะขอบคุณค่ะแก้มร้องเพลงเก่งมากลูกขอบคุณค่ะนอกจากเก่งแล้วยังเพราะหนึ่งคือเสียงดีสองวิธีการออกเสียงก็อิ่มฟังอิ่มเลยสามยังมีลูกพรสวรรค์เก็บรายละเอียดลูกเอื้อนได้ดีน
ันก็เลยน่าฟังมีเสน่ห์มากนะลูกระหว่างคุณพ่อกับคุณแม่นี่ใครเป็นนักร้องคุณพ่อค่ะคุณพ่อเป็นนักร้องชอบร้องเพลงลูกทุ่งแต่ไม่ได้เป็นนักร้องค่ะแต่คุณพ่อชอบร้องเพลงใช่ไหมแล้วคุณแม่ล่ะลูกร้องเพลงเป็นไหมไม่ค่ะก็แสดงว่าหนูได้รับมรดกทางเสียงจากคุณพ่อนะลูกพรสวรรค์ด้วยฝึกต่อไปนะลูกนะร้องเพลงเก่งมากครับชื่นชมครับขอบคุณค่ะเมื่อกี้ตอนน้องแก้มพูดกับประสุแล้วประสุถามบอกอยากจะพูดอะไรถึงแม่ไหมหนูพูดว่าอยากให้แม่ให้กำลังใจหนูไม่เรียกร้องอยากให้แม่กลับมาเลยจริงลุงโน้ตคิดว่าหนูบอกว่าถ้าแม่ฟังอยู่กลับมาหาหนูบ้างแต่หนูก็ไม่พูดคำนี้เลยแสดงว่าที่อยู่มันก็อบอุ่นหนูจำไว้นะลูกนะเราอย่าไปมองสิ่งที่ขาดเดี๋ยวมันจะพลาดสิ่งที่มีสิ่งที่เรามีอยู่ไม่เป็นไรคุณพ่ออยู่บนฟ้าบนสวรรค์หรืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่คงจะรับรู้ได้คุณย่าและคุณป้าก็รักหนูดังนั้นถ้าคุณแม่ดูอยู่วันนี้ถ้าลุงโน้ตเป็นคุณแม่ของหนูนะลุงโน้ตจะกลับไปบ้านแล้วไปกอดหนูเลยถึงแม้หนูไม่เรียกร้องให้คุณแม่กลับไปหาก็ช่างเถอะยังไงหนูก็ต้องเข้มแข็งนะลูกนะค่ะฝึกร้องเพลงเยอะๆนะลูกค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านจ้าขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับน้องแก้ม3ผ่านดีใจไหมลูกดีใจค่ะเป็นไงบ้างวันนี้ยังตื่นเต้นอยู่ไหมตื่นเต้นค่ะอ๋อปกติก็อยู่กันที่บ้าน3คนใช่ไหมลูกค่ะมีหนูแล้วก็มีคุณย่าคุณป้าใช่ไหมลูกแล้วหนูช่วยอะไรที่บ้านบ้างลูกถ้าย่ากลับมาจากทำงานหนูก็จะซักผ้าตากผ้าล้างจานกวาดบ้านค่ะอยู่กันสามสาวนะครับแล้วคุณย่าก็อายุเยอะแล้วนะฮะ70กว่าซึ่งจะทำงานก็ค่อนข้างลำบากนะแล้วทั้ง3คนก็ยังไม่มีรายได้คุณป้าเองก็ต้องรอลูกๆหลานที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพเนี่ยซึ่งเขาก็มีครอบครัวกันหมดแล้วเขาก็จะแบ่งบางส่วนเอามาให้แต่ก็อาจจะไม่พอละครับแต่ก็อยู่กันคือช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะฮะทางนี้ก็อะไรที่ช่วยได้ก็ช่วยแต่คุณย่าคุณป้าบอกว่าเขาเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนใช่ไหมลูกหนูเรียนเป็นไงบ้างลูกการเรียนได้เกรดอะไรครับลูกตอนป.1ได้เกรด4ป.2ก็ได้เกรด4ค่ะโอ้เป็นเด็กเรียนดีนะครับผมแล้วก็ขยันมีความตั้งใจมีความสุขไม่ได้อยู่กับคุณป้าคุณย่ามีความสุขค่ะอ่ะน่ารักแล้วก็น่าประทับใจนะครับผู้ใหญ่ใจดีครับทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่นะครับจะขอมอบทุนการศึกษากับน้องแก้ม 5,000 บาทครับขอบคุณค่ะเรียนดีนะเป็นเด็กที่น่ารักด้วยนะครับนี่หันไปมองคุณย่ากับคุณป้าวิ่งไปกอดแน่นๆลูกไปลุยเลยนี่คือเรื่องราวที่ยิ่งกว่านิยายถึงแม้ครอบครัวจะไม่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนครอบครัวอื่นแต่สิ่งที่สมบูรณ์ไปกว่านั้นคือหัวใจของน้องแก้มทีมงานก็ขอให้น้องแก้มและครอบครัวเจอแต่สิ่งดีๆตลอดไปนะคะสัปดาห์หน้ายังมีเสียงเพลงจากเด็กๆหัวใจลูกทุ่งที่จะมาร้องเพลงให้คุณผู้ชมได้ฟังกันเหตุผลที่หนูมาไม่ทองคำเด็กเพราะว่าหนูอยากช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ก็คือหนูอยากเป็นนักร้องแล้วก็พอหนูมาออกรายการแล้วหนูดังเนี่ยหนูจะได้มีงานเข้ามาเยอะๆแล้วจะได้แบ่งเบาภาระพ่อแม่ด้วยค่ะหากมีเวลามาเยี่ยมบ้านนาบ้างนะพี่นะอย่ามัวไปเหอะแสงไฟในเมืองมั่งคั่งมาครั้งก่อนผมก็ได้ประสบการณ์จากกรรมการครับผมก็เอามาปรับปรุงตัวเองแล้วก็เล่นกีตาร์ได้เก่งขึ้นแล้วครับคือยอดมนุษย์วีรสตรีสายพันธุ์นี้คือมนุษย์ป่าช่วยเหลือครอบครัวทางอื่นได้ไหมลูกผมชกมวยครับและเอาเงินให้แม่ครับโอ้ทุกครั้งที่ผมขึ้นเวทีผมรู้สึกว่าผมต้องสู้เพื่อแม่ครับผมไม่มีวันยอมแพ้ครับผมกลัวครอบครัวลำบากมากกว่าครับ